ผู้ชมคะต้องบอกว่าสำหรับเรื่องนี้ค่ะทำเอาโซเชียลเนี่ยเสียงแตกเลยนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายค่ะเพราะว่ายูกิเพ็ญภการเนี่ยยอมทิ้งนางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งไปเซ็นสัญญาให้กับค่ายหายทองคำค่ะเรื่องนี้มันก็เลยทำเอาแฟนคลับเนี่ยพากันช็อกนะก่อนหน้านี้เพราะว่าจู่ๆเนี่ยนางเอกหมอลำอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างยูกิเพ็ญภการค่ะได้มีการออกมาประกาศลาออกจากหมอลำเสียงวิหกนะคะก่อนที่ต้องบอกว่าต่อมานะคะนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยจะมีการโพสต์ว่ายูกิเพ็ญภการเนี่ยฟ้าส่งมาให้เธอเนี่ยเป็นซุปตาร์หมอลำสู่ค่ายหายทองคำต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยินดีนะคะตอนแรกเนี่ยน้องบอกว่าจะขอหยุดพักสักเดือนนึงแต่ผมเนี่ยเพิ่งมีการติดต่อพ่อแล้วก็แม่รวมถึงยูกิได้เมื่อคืนเพราะว่าพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยติดต่อสัมภาษณ์จนสายไหม้เลยรายการทีวีมากมายหลายช่องวันนี้เนี่ยนัดกันบ่าย2ที่เซ็นทรัลขอนแก่นพร้อมกับมีการเซ็นสัญญาเข้าหายทองคำทันทีบุญถึงกันศีลเสมอกันวาสนาถึงกันจึงได้มาร่วมงานกันฝากขอบพระคุณ FC ยูกิด้วยแล้วก็อยากจะให้ฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดแล้วก็ได้ว่าเหมือนเป็นการต่อยอดความดังให้กับน้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถเลยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของในห้างประจักษ์ชัยได้มีการออกมาโพสต์เอาไว้นะคะแต่ล่าสุดค่ะบอกเลยว่าทำเอาโซเชียลเนี่ยฮือฮาเสียงแตกกันสนั่นเลยค่ะเพราะว่ายูกิเพ็ญภการเนี่ยเหมือนว่ายอมทิ้งนางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งเลยนะคะไปเซ็นสัญญาเป็นรองของค่ายหายทองคำนี่เขาบอกนะเป็นเบอร์รองโดยงานนี้ค่ะเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ค่ะบางคนมองว่าเฮ้ยลืมไปหรือเปล่าหนูว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นนางเอกหมอลำที่กระแสมาแรงที่สุดนะจ๊ะบอกให้เลยคิดผิดนะจากนางเอกเนี่ยจากราชินีอยู่ดีๆเนี่ยย้ายไปเป็นเบอร์รองของค่ายเขาทำไมเขาอยู่ข้างใน4ปีเนี่ยน่าจะรู้อะไรมากมายแล้วโดยเฉพาะคนเราเนี่ยอยู่ข้างนอกอย่างเราจะไปรู้อะไรสัจธรรมเนี่ยมันก็ปกติแหละน้ำก็จะต้องมีขึ้นมีลงชื่อเสียงก็เช่นเดียวกันดูกันต่อไปเสียดายดังแล้วยังเอาตัวเองไปผูกมัดไปผูกสัญญาทำไมไม่ลองรับงานอิสระเหมือนแอนอรดีล่ะพ่อแม่คือไม่ปรึกษาคนรู้กว้างอะไรแน่ฟังแล้วก็แบบเอ้ยโอเคอยากให้ลูกเซ็นสัญญามีสังกัดก่อนจะพาลูกไปทำอะไรเนี่ยผลงานเพลงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเอาเงินรางวัลมากมายมาทำช่องของตัวเองก็ได้ได้เงินเต็มๆไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็คือถ้ามันอยู่สัญญาอย่างเงี้ยก็ต้องหักให้ค่ายด้วยหักให้คนนั้นหักคนนี้ได้รับงานแทนที่จะได้รับงานเต็มๆก็ไม่ได้ละธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจพ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจละพ่อแม่อยากจะรวยอยากจะดังให้มากขึ้นก็ต้องลงทุนเองไม่ใช่แบบมาลงทุนโดยที่เขาเสนออะไรมาให้ก็เอาแล้วจะไปใช้ทุนคนอื่นทำไม1เพลงเนี่ยรวม MV ดีๆเนี่ยไม่เกิน 300,000 หรอกก่อนเซ็นสัญญาเนี่ยควรเอาคู่สัญญาไปปรึกษาทนายความก่อนจะได้ไม่ต้องมาร้องไห้ทีหลังเพราะรักยูกิแหละก็เลยเม้นแบบนี้ปกติจะไม่ค่อยเม้นไม่ค่อยยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบนี้สักเท่าไหร่ชาวเน็ตเขาก็มองแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของชาวเน็ตส่วนนึงที่มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะ